สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทอยทอยธนภัทรเคลื่อนไหวรีโพสต์สตอรี่ไอจีขณะอยู่ในเรือนจำกรณีนักแสดงซีรีส์วายอย่างทอยทอยธนภัทรอายุ21ปีถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมแฟนสาวในบ้านพักเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาและขณะนี้ทอยทอยถูกคุมตัวอยู่ที่เรือนจำแต่ล่าสุดวันที่20ตุลาคมมีการเคลื่อนไหวใน IG ส่วนตัวของทอยๆโดยเป็นการรีโพสต์จดหมายของเจ้าตัวจาก IG แฟนคลับรายหนึ่งบางส่วนในจดหมายเปิดเผยว่าฝากถึงแฟนคลับลงสตอรี่ไปเลยก็ได้ขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อในตัวทอยๆที่ยังรอฟังขอบคุณเพื่อนๆที่ยังรอด้วยนะต่อมาอีกโพสต์แฟนคลับได้ชี้แจงว่าทอยๆยังไม่ได้ออกมานะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดกันนะเพียงแค่ลงสตอรี่ตามที่ทอยๆขอเท่านั้นค่ะส่วนกรณีที่ IG ของทอยๆมีการรีโพสต์ได้นั้นข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้สอบถามไปยังต้นโพสต์ได้ความว่าเธอนั้นเป็นเพื่อนคนสนิทของทอยๆโทรศัพท์ของทอยๆอยู่ที่เธอและจดหมายทอยๆส่งมาให้เธอจากเรือนจำส่วนเรื่องรีโพสต์เธอเป็นคนรีโพสต์เองทอยๆไม่สามารถเล่นมือถือได้เพราะอยู่ในเรือนจำจึงเป็นจดหมายตามที่ลงในสตอรี่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ